ุณคะฉันขอจอดรถบังหน้าร้านคุณแป๊บนึงนะคะได้ค่ะคุณลูกค้าน้องครับผู้หญิงคนที่พี่พามาจ่ายค่าอาหารหมดหรือยังยังเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ยังไม่จ่ายแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด350บาทค่ะคุณลูกค้าฮะ350บาททำไมแพงอย่างนี้เนี่ยพี่สั่งกับข้าวไม่กี่อย่างเองนะรอแป๊บนึงนะโหไม่ติดอีกอันไหนมันพี่ขอดูบินหน่อยสิได้ค่ะนี่ค่ะข้าวมันไก่น้องข้าวมันไก่นี้พี่ไม่ได้สั่งนะมาคิดรวมกันได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีว่าคุณผู้หญิงเขาเป็นคนสั่งนะคะหนูก็เลยคิดบินรวมกันเลยไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะแยกบินหรอคะงั้นก็ได้ค่ะของคุณลูกค้าทั้งหมด200บาทค่ะสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะงั้นเอาอย่างนี้พี่จ่ายของพี่ไปก่อนส่วนของเขาอ่ะเขาสั่งเองกินเองเดี๋ยวให้เขามาจ่ายเองละกันได้ค่ะชวนมากินข้าวยังต้องมาจ่ายคนเดียวอิงฟ้าและอิงฟ้าขอบคุณค่ะปิโป้ของขวัญที่ฉันเตรียมให้เธอมาถึงแล้วนะของขวัญของขวัญที่ผมขอไปคุณก็ซื้อให้ผมหมดแล้วนี่เหลือแต่รถใช่ไหมไปเดี๋ยวฉันพาไปดูคุณลูกค้าคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าอาหารเลยนะคะขอโทษทีนะคะพอดีฉันรีบไปหน่อยทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะของคุณผู้ชายท่านนี้เขาเพิ่งชำระเงินไปค่ะตอนนี้ค้างจ่ายแค่ของคุณผู้หญิงค่ะทั้งหมด150บาทจะจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะปิโป้เธอจ่ายแค่ของเธอเหรอเรียบร้อยนะคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าอิงฟ้าอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะปีโป้ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้อิงฟ้ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดพอเธอปีโป้ตลอดเวลาที่เราคบกันมาคุณก็แต่ได้จากฉันอย่างเดียวมีครั้งไหนไหมที่ฉันให้ไม่ได้อย่างที่เธอต้องการอิงฟ้าผมขอถามครั้งสุดท้ายคุณจะซื้อรถให้ผมไหมปีโป้คุณรอก่อนได้ไหมตอนนี้ฉันหมุนเงินไม่ทันแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะซื้อให้เธออย่างแน่นอนผมไม่สนหรอกนะผมให้เวลาแค่1นาทีถ้าคุณไม่ซื้อรถให้ผมเราเลิกกันผมคงไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่มีอะไรให้ผมไม้เงินในบัญชีของบริษัทเราเหลือเท่าไหร่เนาะหลังจากที่จ่ายเงินเดือนพนักงานไปตอนนี้ยอดเงินในบริษัทเหลืออยู่ทั้งหมด 200,000 บาทผมให้เวลาแค่1อาทิตย์ถ้าคุณไม่ซื้อรถให้ผมเราเลิกกันฟ้าผมขอเงินหน่อยดีพอดีเมื่อกี้ผมเห็นนาฬิกาเรือนใหม่สวยมากเลยอ่ะผมอยากได้คุณจะเอาเท่าไหร่ล่ะก็ไม่เยอะหรอก200,000สองแสน
นาฬิกาอะไรของคุณเนี่ยทำไมมันแพงขนาดนี้อะไรอ่ะอิงฟ้านี่คุณไม่อยากซื้อให้ผมใช่ไหมรถก็ไม่อยากซื้อให้นาฬิกาก็ไม่อยากซื้อให้ถ้ายังขี้งงแบบนี้อยู่ผมว่าเราเลิกกันเถอะได้งั้นฉันซื้อให้คุณนะไหมที่รักตอนนี้ฉันตาสว่างได้สักทีที่ผ่านมาคุณขอฉัน10อย่างฉันก็ให้คุณได้ทั้ง10อย่างถ้าฉันทำไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวคุณก็จะบอกเลิกฉันปิโป้เธอลองคิดให้ดีๆนะว่าฉันไม่เคยปฏิเสธเธอแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลาที่คบกันมาฉันเหมือนกับคนโง่ที่โดนคุณหลอกใช้มาโดยตลอดตลอดเวลาที่เราคบกันมาคุณไม่เคยรักฉันเลยคุณหวังแค่สมบัติของฉันที่เมื่อกี้ฉันออกไปข้างนอกฉันออกไปรับรถใหม่มาเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์คุณแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่จำเป็นแล้วแหละในเมื่อฉันทำให้คุณรักฉันไม่ได้ฉันก็จะขอเป็นคนที่ออกไปจากคุณเองเราเลิกกันเถอะไอ้ผู้ชายเฮงซวยไอ้ผู้ชายแมงดาไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียที่เกาะผู้หญิงกิน